ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดสายในสเปคข้อนี้ฮะเขาบอกว่าเปลี่ยนยางใหม่มาเป็นบีฟสโตน GR100ครับแล้วยางหอนนี่มันเกิดมาจากอะไรยางหอนแปลว่าอะไรยางหอนคำว่ายางหอนเนี่ยยางข้างสต็อกเปล่าคือหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นรุ่นอะไรไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อไม่ต้องพูดถึงดูปีที่ผลิตนะครับสองเขาใส่ผิดหรือเปล่ายางสวนโรเตชันหรือเปล่าก็มีส่วนคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของเสียงเนี่ยมันอาจจะยางแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีเรื่องของเสียงที่แตกต่างกันนะครับยางชุดเก่าอาจจะเป็นดอกละเอียดลายดอกไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคุณสมบัติของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนคำว่าหอนเนี่ยตอบยากอ่ะก็เอาอย่างนี้ก็ลองเอาสลับเอาหลังมาใช้หน้าดิไม่ต้องดูก่อนนะว่าจริงๆต้องตรวจสอบก่อนว่าพอดีมันบางยางบางยี่ห้อมันมีโรเตชันอยู่แต่ไม่น่าใส่ผิดอ่ะถ้าร้านยางใส่นะก็ไม่แน่นะบางทีเป็น AEC ช่าง AEC บางร้านอาจจะเป็นว่าช่างใหญ่อาจจะหยุดพอดีวันนั้นดูปีผลิตดูอะไรนะฮะนะครับยาง Maxxis iPro ครับเป็นยางที่โอเคไหมครับเน้นก่อถนนผมเดินทางไกลบ่อยครับขึ้นลงเขาบ่อยก็ใช้กันเยอะนะMaxxis iPro น่าจะเป็นตัวที่เป็นออทาเรนนะก็จะได้ก็ได้ฮะได้ระดับนึงเอางี้ดีกว่ากลางๆยังไม่ใช่แบบพรีเมียมเหมือนพวก BF พวกอะไรได้อีกเรื่องนึงเขาถามมาขนาดแบบนี้ก็ Maxxis มันเป็นยางที่ราคาจับต้องได้ไงต้องได้แล้วก็เขาก็ใช้กันเยอะจริงๆแล้วก็ผมบอกท่านเน้นก่อถนนก่อถนนก็ต้องไปอีกเกรดนึงนะก็ต้องลงทุนอีกหน่อยนึงเพราะนั้นยางจะซอฟต์หน่อยจริงๆแล้วยางเป็นส่วนช่วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างนะครับมันต้องสมสัมพันธ์กันทั้งสองอย่างถึงจะทำให้รถขับได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ก่อถนนที่สุดครับขอเบอร์ร้านทำกุญแจรีโมทหน่อยพี่โบ๊ทรถเบนซ์พี่หมอมีไหมนะฮะรถเบนซ์ร้านทำกุญแจรีโมทรถเบนซ์ช่างนี่ไงมีตั้งหลายเจ้าตอนนี้ในเซิร์ชในจริงๆนะเซิร์ช Google ขึ้นมาเต็มโอ้โหนี่ง่ายสุดเลย Facebook ก็ได้สะพานวัดไผ่บางซอยวัดไผ่ตันอ่ะสะพานควายตรงข้ามโรงพยาบาลอะไรนะเมโยเอ๊ะไม่เมโยป่ะมาเปาโลสะพานควาย BTS สะพานควายฮะเปาโลช่างเอาอย่างงี้ผมให้เซิร์ช Facebook ช่างหมิงมีช่างหมิงอันนี้มีช่างหมิงช่างแม็กกุญแจมีหลายเจ้าที่ทำพวกกุญแจช่างหมิงเนี่ยอีโวกุญแจรถเบนซ์เนี่ยรถเบนซ์นี่กระจอกมากครับช่างหมิงเลยใช่เราเซิร์ช Google ไปจะมีเบอร์เดี๋ยวขึ้นให้ช่างหมิงช่างหมิงนี่ง่ายมากเลยแล้วเขามีทำให้ถึงบ้านเลยเขาบริการถึงที่ด้วยขออนุญาตรับสายมารับสายคุณไพรินฮะครับสวัสดีครับคุณไพรินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะถามนะครับเป็นเสียงเบามากเลยครับคุณไพรินโลครับเป็นยังไงชัดเจนเลยครับพอดีผมมีเรื่องจะเกี่ยวกับยางนะครับยางพอดีผมรถไปเปลี่ยนยางนะครับครับเนี่ยคือผมเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นยางตัวนะวิ่งถนนธรรมดาที่ผมเปลี่ยนเป็นคอมล้วนมานะฮะแล้วตอนเนี้ยช่างเขาใส่ยางมาแล้วไปทำช่วงอะไรมันสั่นครับเกิดจากอะไรครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นออฟโรดหมายถึงว่าใส่ยางมัทเทเลนยางที่เป็นดอกใหญ่ๆป่ะใช่ฮะใช่ฮะหนึ่งจริงๆแล้วหนึ่งเลยนะตัวยางที่เป็นพวกยางมัทเนี่ยนะมันจะมีอาการบ้างมันจะไม่ได้นิ่มนวลเหมือนพวกยางดอกละเอียดยางออทาเลนหรือยางเรเดียนธรรมดากับอีกอันนึงคือถ้าสั่นเนี่ยก็แน่นอนปัญหาเบสิกเลยก็คือเรื่องของการถ่วงล้อนะครับแต่ว่ารถคันนี้ทำอะไรยกสูงดัดแปลงช่วงล่างหรือเปล่าบางทีมันมาจากสาเหตุพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเดิมเราไม่สั่นแต่ยางมันไซส์เดิมหรือเปล่าไม่ใช่ไซส์ผมว่าไม่ใช่ไซส์เดิมใช่ไหมเดิมตอนแรกใส่เบอร์อะไรอยู่
255ครับแล้วเปลี่ยนเป็น265ครับขยับขึ้นมาซ้ายนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วเปลี่ยนแม็กด้วยไหมฮะเปลี่ยนก็คือแม็กอะผมเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าผมใช้แม็กเดิมอยู่ครับของเดิมเนี่ยก็คือไม่สั่นเลยตอนที่เข้าไปสั่นเลยอะไรนะฮะของเดิมมันไม่สั่นเลยครับไม่สั่นเลยก็คือเปลี่ยนยางแล้วสั่น10 101ก็ไม่สั่นไม่อะไรก็ขับดีปกติพอเปลี่ยนยางปุ๊บเรื่องนี้เปลี่ยนยางอย่างเดียวแล้วไม่ได้เปลี่ยนแม็กนะไม่ครับคือผมเปลี่ยนยางแล้วผมวิ่งมาประมาณสักปกใกล้จะถึง100อ่ะมันตัดครับอ๋ออย่างงั้นชัดเลย101ความเร็ว80 100เนี่ยถ่วงล้อครับร้านคือผมกลับเข้าไปทำมาแล้วเขาสลับยางให้เขาสลับยางแล้วเขาก็ถ่วงให้ใหม่ครับครับก็ยังเขายังถ่วงไม่จบไงถ่วงแล้วยังไม่หายถ้าอาการสั่นยังอยู่มันมีวิธีก็คือต้องไปหาร้านที่มีเครื่องถ่วงจี้ที่เขาเรียกถ่วงประชิดแต่มันโดนไม่ได้ถอดล้อครับอ๋อเขาถ่วงล้อให้อย่างเดียวครับแต่ทีเนี้ยผมไปลองขับอีกรอบนึงอาการมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงจะดีมากเท่าไหร่อีกวิธีนึงพี่ก็ต้องเอาเขานั่งไปด้วยเลยเอาช่างที่ร้านนั่งไปด้วยแล้วก็พี่พาเขาไปขับเนี่ยมันยังสั่นอยู่นะครับเพราะอาการเนี้ยน่าจะวิ่งความเร็ว80ถึง100เนี่ยแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนยางมาเนี่ยน่าจะมาจากการถ่วงล้อเนี่ยครับครับยางใหม่ใช่ไหมฮะไม่ได้ยางเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ครับยางใหม่เลยครับยางใหม่เลยนะงั้นกลับไปที่ร้านต้องรับผิดชอบฮะเรื่องนี้อันนี้เป็นล้อแม็กซ์ป่ะเป็นล้อแม็กซ์ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วไอ้ตัวปอกดุมล้อไอ้ปอกล้อแม็กซ์อะฮะที่มันเข้าเบ้าลูกปืนอะไอ้เข้าตัวดุมเซนเตอร์ครับเซนเตอร์โบว์ตัวนั้นน่ะหลุดหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับไม่หลุดนะไปดูดีๆนะฮะบางทีแล้วช่างลืมถอดแกะออกแล้วหลุดเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะฮะวิ่งเปลี่ยนเลยนะแล้วคือผมเปลี่ยนยางมาเมื่อก่อนยางชุดเก่าผมวิ่งมามันวิ่งปกติ100 110 120ก็ปกติมันจะนิ่งพอเปลี่ยนยางมาแล้วมันสั่นอาการมันไม่เหมือนเดิมผมก็เลยตกใจเลยต้องโทรมาถามมันเป็นได้อย่างเดิมอ่ะแม็กเดิมล้อเดิมมันเป็นได้อย่างเดียวคือถ่วงไม่อยู่เนี่ยนะครับถ่วงไม่อยู่นะครับคือร้านต้องบอกว่าเครื่องถ่วงก็มีหลายเกรดบางร้านก็ใช้มากว่า30ปีครับ50ปีเครื่องถ่วงรุ่นโบราณแล้วก็ช่างก็บางคนก็ใช้แบบ AEC เข้ามาก็เฮียสอนยังไงก็ทำอย่างนั้นนะครับบางทีถ้ามันถ่วงไม่อยู่ก็ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอาจจะมีตั้งแต่ถ่วงใหม่เลยหรือไม่ใช่แปะเพิ่มอย่างเดียวหรือแม่ก็ต้องถ่วงประชิดกับวิธีนึงก็คือวิธีการใส่ยางที่เราพูดเมื่อวานที่พูดเรื่องจุดสีเขาจะมีจุดที่ใส่ให้ตรงกับจุกจุดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเทคนิคนิดหน่อยเขาอาจจะคือแต่วิธีแก้สุดท้ายก็คือเนี่ยแหละมันกลับไปที่เบสิกก็คือเรื่องการถ่วงล้อเนี่ยนะครับคือถ้าถ่วงธรรมดาไม่หายสุดท้ายก็ต้องเป็นถ่วงจี้นะครับถ้าร้านเขาไม่มีก็ต้องไปเสียตังค์ถ่วงร้านอื่นเดี๋ยวต้องพูดคุยกับทางร้านเรื่องเพราะโดยปกติขายยางเขาต้องบริการให้เราทำจนจบถ้ามันสั่นก็พาเขานั่งไปด้วยเลยพาช่างนั่งไปเลยเนี่ยมันสั่นอยู่เขาจะได้ทราบอาการยางปีอะไรครับดูปียางป่ะฮะอ๋อยางปีใหม่นะครับปี2017ครับปี2017เลยใช่ไหมฮะโอเคก็ไม่ได้ยางค้างสต็อกดังนั้นก็ถ่วงจี้เอาครับมีทางเดียวเพราะว่าตอนที่มีการทำแล้วไปลองแล้วก็อาการดีขึ้นก็คงจะนะครับไปถูกทางแล้วล่ะกับตรงนั้นแต่มันยังไม่จบนะทีนี้ไปเจอคนที่ถ่วงเนี่ยแหละอาจจะเรียกว่าไม่ชำนาญคงจะไม่ชำนาญนะครับคงจะถ่วงได้ไม่ถึงลงไม่ถึงศูนย์ครับใช่นะครับพวกนี้เขาจะมีตัวที่วิ่งอยู่ที่เป็นตัวเลขครับลองดูด้วยแล้วกันเวลาที่เขาถ่วงนะฮะบางทีก็อาจจะไม่ถึงเลขศูนย์เนี่ยเขาก็เอาแล้วนะฮะครับสุดท้ายถ้ามันไม่อยู่ก็ถ่วงจี้นะครับจบแน่นอนเชื่อผมครับผมครับครับขอบมากครับหมอทันได้ครับฮะพอดีผมว่ารถผมมันหมดประกันปีครับเพราะว่าจะไปเก็บมันเครื่องข้างนอกได้ไหมครับหมดประกัน3ปีได้ครับได้นี่ก็ถ้าไม่ไหวนะฮะถ้าเข้าศูนย์ไม่ไหวก็ซ่อมข้างนอกสู้ราคาไม่ไหวก็ทำข้างนอกก็ได้ฮะหาช่างผู้ชำนาญงานนิดนึงนะครับตรงนี้น้ำมันเครื่องของไอคินได้ไหมฮะได้ครับรถอะไรอ่ะอ๋อโคโรปี B4 ครับ
เชฟโรเลตโคโลราโดโคโลราโดไม่ใช่ปัญหาเลยครับได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคครับขอบคุณมากแล้วกันครับครับผมแต่ว่าปัญหาคือไส้กรองนิดเดียวอย่าไปซื้อไส้กรองปลอมมาแล้วกันนะจ๊ะน้ำมันก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์น้ำมันเราไม่กลัวหรอกคุณซื้อแต่ตัวแทนไอชินได้ของแท้แน่แต่ไส้กรองเรากลัวมากก็เลือกเบอร์ให้ตรงด้วยครับผมเลือกเบอร์ให้ตรงแล้วก็ไส้กรองเนี่ยขอให้ซื้อเป็นของแท้นะครับอันตรายมากกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องครับบางทีไปเจอกองปลอมเข้ามาเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนเปรียบเทียบ New Harrier 2000กับอะไรฮะ SMS SMS เลื่อนหน่อยครับNew Harrier ค้างใช่ไหมอ้าวมันเป็นไร มีบอกว่าโทรมาไลน์โทรศัพท์ของทางรายการมีปัญหาป่ะครับโทรทุกเบอร์เลยแล้วมันตัดทิ้งทุกเบอร์เลยไม่ใช่ตัดทิ้งนะแบบว่าสายมันชนกันนะมันตีกันอยู่เพราะเมื่อกี้ก็ยังรับสายอยู่เลยนะครับก็โทรเข้ามา New Harrier ใหม่ครับ New Harrier 2000กับ New RX 270เอาง่ายๆว่าโตโยต้ากับเล็กซัสเอาอะไรเอาง่ายๆจริงๆมัน DNA เดียวกันใช่แต่ว่ามันถูก develop ไม่เหมือนกันโดยการปรับช่วงล่างไม่เหมือนกันแล้วก็ออปชันที่ให้ไม่เหมือนกันภายในก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ราคาไม่เท่ากันนะจ๊ะไม่เท่ากันต่างกันเยอะนะจ๊ะถ้าเป็นผมอะถ้าพอเพียงผมเป็นผมก็ขับแค่ Harrier ผมก็พอใจแล้ว Harrier ก็โอเคแล้วนะเขา2ล้านกว่าก็โอเคแล้วขับดีแล้วนะเป็นล้านทำไมไปขับ Lexus RX 270ปุ๊บเข้าศูนย์ก็จ่ายแพงกว่าถูกต้องเขาเทียบมาอย่างนี้เขาเทียบมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาอาจจะมองว่าอาจจะท็อปแต่จริงๆถ้าความหล่อนะ RX 270มันก็มันหล่อกว่าแน่หล่อกว่ามันดูดีแต่ถามว่าก็เพิ่มตังค์ไปอีกเป็นล้านเพิ่มทำไมอ่ะใช่มั้ยก็นะเมื่อมันขับรถมันไม่ได้ต่างกันน่ะใช่ใช่ป่าวเครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันซัดซีโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่ามันถูกปรับนิดหน่อยใส่ออปชั่นเพิ่มเข้าไปได้ใช้มั้ยล่ะแล้วเวลาซ่อมอ่ะโหเป็นผมชอบขับ Toyota Harrier ซ่อม0 Toyota ไหนก็ได้เข้า Lexus ก็ดีหน่อยอ่ะโอเคสั่งข้าวกินเขาไม่เก็บตังค์เพราะเขาไปรวมกับค่าซ่อมทีเดียวแล้วแต่ชอบเผยความลับเลยแล้วแต่ชอบครับใช่ไหมแต่ว่าเป็นผมอ่ะถ้าผมมันก็ต้องแฮร์รี่เออร์ผมก็พอเพียงแล้วครับนะยุคนี้เอาตังค์เก็บไว้ดีกว่าหน้าจอเลยครับ W210 กับ E240 ครับอ๋อ W210 E240 ตากลมยังน่าเล่นอยู่ไหมครับตัวตากลมตัวตากลม240ตัวสุดท้ายเฟสลิฟตัวเฟสลิฟตัวแรกตาเขาเรียกว่าเบ้าตาเล็กเฟสลิฟตัวสุดท้ายอ่ะแล้วก็เริ่มกินน้ำมันเครื่องแล้วนะฮะถ้าตัวนี้ก็ถือว่ากินน้ำมันเครื่องแต่ถ้าให้ไปเลือกตัวดีเซลดีกว่าตัว CDI ตัว200 CDI ดูสอง20 CDI 200 CDI ดูได้เล่นกว่าตัวสุดท้ายน่าเล่นกว่าประหยัดมากๆนะฮะ 14.4 โลลิตรกับตัว240ตัวเครื่อง112ตัวนี้ก็เริ่มกินน้ำมันเครื่องแล้วครับตอนนี้ก็ต้องมาใช้น้ำมันเครื่องที่หนืดขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ถ้าได้ไมล์น้อยก็โอเคนะก็ไม่จุกจิกนะเอาที่น้อยไม่ใช่ปรับไมล์นะถ้าได้รถผู้ใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้วิ่งแบบไมล์น้อยดีนะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่วิ่งประมาณสักแสนนิดนึงโอเคก็อย่างนี้ยังพอไหวแต่ถ้าวิ่งไปหลักแสนแปดแล้วสองแสนใกล้สองแสนเนี่ยเลิกคุยนะสองแสนกว่านี่เลิกแล้วเครื่องหนึ่งสองตัวนี้มีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่องที่ประมาณ150,000กิโลครับอ่ะโอเคเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับ